เมื่อช่วงสายวันที่1มิถุนายนพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้นำทีมตำรวจชุดสืบสวนมือพระการจากหน่วยงานต่างๆทั้งเจ้าตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสอบสวนกลางนครบาลและภูธรภาค4ลงพื้นที่จังหวัดนครพนมหลังชุดสืบสวนตรวจสอบแกะรอยแล้วพบหลักฐานว่าพระจำนงเอี่ยมอินทาหรืออดีตพระพรหมเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์สารามผู้ต้องหาตามหมายจับคดีเงินทอนวัดเดินทางเข้ามาที่จังหวัดนครพนมเมื่อวันที่24พฤษภาคมก่อนจะหายตัวไปจากการสืบสวนเบื้องต้นทราบว่าอดีตพระพรหมเมธีได้รับการช่วยเหลือจากสีกาคนสนิทระดับเศรษฐีนีนำรถตู้พามาส่งที่วัดป่าสุคนธลักษ์อำเภอเรณูนครจังหวัดนครพนมจากนั้นมีลูกศิษย์ของอดีตพระพรหมเมธีพาหลบหนีผ่านช่องทางธรรมชาติลงเรือข้ามแม่น้ำโขงไปทางเหนือเมืองท่าแขกแขวงคำม่วนประเทศลาวล่าสุดตำรวจเร่งตรวจสอบหลักฐานภายในรถตู้พร้อมคุมตัวลูกศิษย์เป็นชายหนึ่งคนที่พาหลบหนีได้แล้วพี่แม่ต้องมีบ่อนั้นทำท่าถ่ายรูปทำท่าถ่ายรูปขาเทียมของโรงพยาบาลเทียมไหมเมื่อไหร่ครับเราไปต้องพิเวนมาเดี๋ยวทำที่วัดคุณเนาะของจัดงานเขาเปิดโครงการ